ัสดีค่ะ Open House วันนี้นะคะพาทุกคนมาที่ย่านสาทรนะคะกับห้องขนาด50ตารางเมตรแต่ว่าโจทย์ที่ได้รับของวันนี้นะคะเป็นการรีโนเวทเฉพาะห้องนอน10ตารางเมตรและ12ตารางเมตรนะคะวันนี้พูดคุยกับอินทีเรียที่รีโนเวทห้องนี้นะคะสวัสดีคุณวินัยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับวินัยจากบริษัทเฟอร์แอคนะครับโจทย์ที่ได้รับนะครับก็จะมี2ห้องนอนนะครับห้องนอนแรก10ตารางเมตรนะครับจะเป็นห้องนอนของลูกชาย2ท่านนะครับแล้วก็อีกห้องหนึ่งเนี่ยจะเป็นห้องของคุณพ่อกับคุณแม่แล้วก็ลูกสาวครับวันนี้เราชมห้องแรกกันก่อนเนาะเป็นห้องลูกชายทั้งสองท่านนะคะครับค่ะเชิญเลยครับโจทย์นี้คือท้าทายมากๆใช่ไหมคะครับก็ในพื้นที่ขนาด10ตารางเมตรนะครับแต่ต้องออกแบบให้อยู่ได้ถึง2ท่านค่ะนะครับแล้วก็ต้องมีโต๊ะหนังสือนะครับที่นั่งอ่านหนังสือ2ที่ต้องมีตู้เสื้อผ้าสำหรับ2ท่านค่ะแล้วก็ต้องเก็บของได้เยอะๆอย่างโซนแรกนี่นะคะเหมือนแบ่งเป็นโซนท่านที่1เนาะครับก็จะมีทั้งโต๊ะนี้ใช่ไหมคะครับใช่ครับก็ตัวโต๊ะเนี่ยเราก็เหมือนกับใช้บิ้วเข้าไปเลยนะครับก็จะทำให้แบบประหยัดพื้นที่นะครับเราก็จะได้เรื่องของการเก็บของแล้วก็ความเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับแล้วก็ได้เรื่องของความหรูหราด้วยเตียงอันนี้กี่ฟุตนะคะ3ฟุตครึ่งครับอ๋อ3ฟุตครึ่งก็มาตรฐานเนาะใช่ครับก็เก็บของได้อีกใช่ครับอันนี้เป็นตู้เสื้อผ้าใช่ไหมคะใช่ครับเป็นตู้เสื้อผ้าใบเล็กๆครับนะครับก็เหมือนกับจะบอกว่าเป็นทั้งเก็บเสื้อผ้าเก็บของได้นะครับแล้วก็ด้านบนก็ยังมีตู้แขวนด้วยนะครับตู้ใบนี้ทำสองหน้าที่นะครับทั้งเป็นทั้งตู้เก็บของด้วยนะครับแล้วก็เป็นฉากกั้นห้องไปด้วยเลยในตัวนะครับก็ให้มีความรู้สึกว่ามีความเป็นส่วนตัวนะครับแม้ว่าจะอยู่สองท่านเนี่ยแต่มีความรู้สึกว่าได้สเปซที่เป็นส่วนตัวส่วนโซนตรงนี้เป็นของท่านที่สองนะคะเป็นลูกชายคนที่สองครับก็เหมือนกันใช่ไหมคะใช่ครับอันนี้ก็จะเป็นเหมือนกับเรามองว่าด้วยพื้นที่ขนาดเท่านี้ครับเลยต้องดีไซน์ให้มันออกมาเป็นสไตล์ญี่ปุ่นนะครับโดยรวมทุกฟังก์ชันเนี่ยเข้ามาอยู่ด้วยกันเลยค่ะใต้เตียงก็เก็บของได้ด้วยใช่ใต้เตียงก็เก็บของได้ด้วยนะครับแล้วก็จะมีตู้บานเลื่อนนะครับไว้เก็บของด้านข้างเตียงอีกอ๋อก็ด้านนี้ก็จะไว้สำหรับอ่านหนังสือเป็นติดตั้งโน้ตบุ๊กอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ยังมีตัวลิ้นชักนะครับซึ่งก็จะใช้เป็นแบบพุทธูเพนซอร์โพนค่ะครับแล้วก็ด้านนี้นะครับก็จะเป็นตู้เสื้อผ้าแบบบิวอินนะครับก็จะได้2ฟังก์ชันอันนี้นะครับเนื่องจากว่ามันจะมีบางส่วนนะครับที่ถูกตัวเตียงเนี่ยซ้อนอยู่นะครับแต่เราก็ไม่อยากให้เสียพื้นที่นะครับก็เลยปล่อยโล่งไว้แล้วก็ติดราวแขวนผ้าอ๋อก็เป็นแขวนกางเกงได้ได้ใช่ครับแล้วก็ยังหยิบใช้งานได้นะครับไม่เสียพื้นที่ไปทุกอนูที่นี่ ใช้อย่างคุ้มค่าจริงๆค่ะทุกคน ใช่ครับแล้วมันดูเป็นระเบียบมากๆด้วยนะคะคมันดูเป็นการจัดสัดส่วนที่ดีมากๆเหมือนเป็นสไตล์ญี่ปุ่นจริงๆนะคะอันนี้เป็นสำหรับห้องแรกเดี๋ยวเราไปดูห้องที่สองกันนะคะครับค่ะห้องที่แล้วนี่ว่าท้าทายแล้วนะคะแต่ว่าห้องนี้ท้าทายกว่าเดิมเพราะว่าอยู่อาศัยถึง3ท่านด้วยกันใช่ไหมคะคุณวินัยใช่ครับทั้งคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ลูกสาวค่ะแล้วก็โจทย์ก็เหมือนเดิมครับคือฟังก์ชันเนี่ยก็จะต้องมีฟังก์ชันของห้องนอนเนี่ยครบนะครับเราก็เลยเลือกใช้ตัวตู้เสื้อผ้าบิวอินนะครับแล้วก็เลือกรุ่นที่มันเป็นบานเลื่อนนะครับเพื่อที่จะประหยัดพื้นที่นะครับก็จะได้ตู้เสื้อผ้าขนาดใหญ่นะครับสำหรับ2ท่านนะครับแล้วก็ตัวเตียงเนี่ยครับเราก็เนื่องจากว่าทุกพื้นที่เนี่ยมันมีความหมายหมดเลยเราก็เลยต้องทำเป็นชั้นเป็นตู้เก็บของนะครับไว้สำหรับ2ท่านแล้วก็ตัวโต๊ะตัวนี้นะครับก็จะเป็น2ฟังก์ชันด้วยกันนะครับเนื่องจากว่าจะต้องเผื่อให้คุณลูกอ่านหนังสือนะครับแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ไว้สำหรับเป็นโต๊ะเครื่องแป้งก็จะมีซ่อนฟังก์ชันเล็กๆไว้นะครับเก็บเครื่องสำอางแล้วก็มีกระจกแต่งหน้าครับแล้วก็เวลาที่คุณลูกจะอ่านหนังสือก็พับลงมาแล้วก็มีปลั๊กนะครับค่ะครับแล้วก็โซนหัวเตียงอันนี้เปิดได้หมดเลยเก็บของใช่ไหมใช่ครับก็สามารถเปิดได้นะครับแล้วตัวบานพับก็จะเป็นซอฟต์โคดแล้วก็ใต้เตียงก็ต้องเก็บของได้ใช่ครับก็ยังมีฟังก์ชันของตัวลิ้นชักด้วยนะครับซึ่งสามารถเปิดออกมาได้โอ้โหเตียง6ฟุต8ลิ้นชักครับอันนี้นะคะ ก็เก็บของได้หมดเลยครับพี่ว่าเก็บของได้เยอะแล้วมีตรงนี้เพิ่มขึ้นมาด้วยนะคะห้องนี้12ตารางเมตรอย่างที่บอกไปใช่ครับอยู่อาศัย3ท่านนะคะครับอย่างตัวระแนงไม้เนี่ยครับก็ทำให้เขารู้สึกว่า
เป็นสัดเป็นส่วนมีพื้นที่ของตัวเองมีสเปซของตัวเองขนาด12ตารางเมตรนะทุกคนน้องเขายังมีสเปซของตัวเองได้เลยอ่ะ คิดดูตรงนี้ก็เปิดได้ใช่ไหมคะใช่ครับพวกนี้ก็จะเป็นวินชักนะครับก็เป็นฟุตโอเพ่นนะครับแล้วก็ต่อโคดนะครับก็มีทุกฟังก์ชันนะครับทุกๆขั้นเนี่ยซ่อนชักไว้นะครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นตู้สูงอ๋อเป็นตู้สูงใช่ครับเอาไว้เก็บของได้ด้วยนะครับแถมด้านบนเนี่ยนะครับนอกจากมีไฟสำหรับอ่านหนังสือแล้วเนี่ยก็ยังมีตัวช่องนะครับซึ่งเราต้องจำเป็นต้องยืมสเปซของด้านนี้มาละเพราะว่าตรงเนี้ยจะไม่มีให้วางอะไรแล้วก็เลยขอแบ่งตรงเนี้ยมานะครับโดยเปิดฟังก์ชันด้านข้างนี้เอาไว้นะครับเผื่อว่าน้องจะได้เก็บของเล็กๆเก็บของเล็กๆน้อยอ่านหนังสือแล้วก็ยังมีปลั๊กด้านบนไว้ให้ด้วยสำหรับถามและน้องเขามีมือถือด้วยน้องอันนี้คือเตียงกี่ฟุตนะคะตัวนี้3ฟุตครึ่งครับ1 3ฟุตครึ่งคือใส่2เตียง6ฟุตและ3ฟุตครึ่งไม่ใช่5ฟุตและ3ฟุตนะคะใช่ครับที่สำคัญคือความยากมันคือว่าเราทำยังไงให้เขามีความเป็นส่วนตัวรู้สึกเหมือนกับว่าไม่รู้สึกว่ารบกวนกันนะครับก็เลยมองว่าอันเนี้ยมันเป็นการตอบโจทย์ที่ลงตัวมากๆนะครับโดยที่เราพ่อแม่ลูกได้อยู่ร่วมกันแต่ก็ยังมีความเป็นส่วนตัวอยู่ดีมากๆเลยนะคะอย่างทั้ง2ห้องนี้ค่ะ ครับ คุณวินัยใช้งบประมาณไปประมาณเท่าไหร่คะประมาณ 200,000 กว่าบาทอ๋อ 200,000 กว่าบาทก็คือเป็นตัวบิวอินทั้งหมดเลยใช่ใช่ครับเพราะว่ามาเป็นห้องเปล่าๆมาเลยใช่ครับใช่ครับ 200,000 กว่าบาทนะคะสำหรับใครที่ดูอยู่นะคะแล้วอยากได้ห้องสไตล์แบบนี้ที่ใช้พื้นที่ได้อย่างคุ้มค่านะคะติดต่อคุณวินัยได้ทางช่องทางไหนได้บ้างคะครับก็จะมีทาง Facebook แล้วก็ LINE Official นะครับ Facebook ก็ FURAC นะครับแล้วก็ทาง LINE Official ก็จะเป็น @sign นะครับ FURAC ค่ะก็ลองเข้าไปดูผลงานของคุณวินัยกันได้นะคะ Open House EP นี้เราต้องลากันไปก่อนแล้วนะคะทุกคน EP หน้าอยากจะให้ Open House ไปดูห้องสไตล์ไหนคอมเมนต์กันมาด้านล่างได้นะคะวันนี้ลากันไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ